สวัสดีพี่น้องดูกุมารน้อยอันนี้คือดอกกุมารน้อยนะคะเขาจะเป็นหัวนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกนะคะเจ็ดดอกทั้งหมดมีเจ็ดดอกอันนี้อีสานเรียกว่าดอกกุมารน้อยนะคะแต่ไทยไม่รู้แต่จำไม่ได้นะว่าเขาเรียกดอกอะไรนะอีสานเรียกว่ากุมารน้อยนะคะดอกก็จะนี่ต้นของเขานะคะเขาจะเป็นหัวนะจะเป็นหัวค่ะนี่ลักษณะดอกก็จะประมาณนี้นะคะกำลังออกอันนี้กำลังตุ่มๆอยู่เลยนี่ก็มีนะอันนี้ยังไม่ออกดอกเลยกำลังจะออกดอกมั้งว่านกุมารน้อยนะคะว่านกุมารน้อยเรียกไม่เหมือนกันนะคะทุกคนค่ะที่สารเรียกแบบนี้นะแต่ว่ากรุงเทพไม่รู้ไต่ไม่รู้นะว่ากรุงเทพเขาเรียกว่าดอกอะไรดอกสวยงามค่ะก็จะออกทุกปีนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะเอามาฝากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ